ันทีวีจำกัดนำบทประพันธ์เรื่องฉันชื่อไซลาของรจเรขดัดแปลงสร้างเป็นละครแนวแอคชั่นดราม่าไซไฟแฟนตาซีได้สาระเล็กรับบทบู๊เต็มตัวครั้งแรกประทะกับอาร์ตประสุทธิ์บานแย้มในกุหลาบไฟกุหลาบไฟคืนนี้นะคะก็ได้ชมกันเป็นคืนแรกค่ะใครนะคะที่ชอบในแนวแอคชั่นบู๊ไซไฟนี่เรียกว่าพลาดไม่ได้แล้วก็มีดราม่าด้วยนะคะวันนี้เราได้เชิญพระนางมาพูดคุยกันนะคะว่าประทับใจอะไรแล้วก็ฉากแรกที่จะได้เจอกันในค่ำคืนนี้เนี่ยนะคะเห็นบอกว่าโอ้โหเปิดฉากมาก็ลุยแล้วลุยแล้วเนี่ยนะคะอาร์ตพระสุทธิ์กับซาร่าเลสนะคะสวัสดีค่ะซาร่าสวัสดีครับค่ะรับบทเป็นอะไรคะสำหรับอาร์ตครั้งนี้เป็นตำรวจอีกแล้วฮะอีกแล้วนะเป็นตำรวจอีกแล้วตำรวจมาเรื่องที่7ที่8แล้วมั้งครับโอ้เขาเห็นอะไรทำไมเราแหมมาดเป็นตำรวจคือพอเป็นตำรวจเสร็จมันก็ต้องมีบูเข้ามาเกี่ยวมั้งครับผู้ใหญ่คงเห็นว่าเราบูได้มั้งครับก็เลยมอบหมายเลยเล่นบูให้เห็นว่าซาร่าเรื่องต่อไปก็อยากเล่นบูนะค่ะซาร่าในเรื่องนี้นี่เรียกว่าบูเต็มตัวเลยบูหนักที่สุดในชีวิตเลยค่ะในการเล่นละครหนักที่สุดแล้วก็บูแทบจะทุกอย่างเลยค่ะเมื่อก่อนเคยบูแบบเราใช้ปืนในรหัสทรชนแต่เรื่องนี้ไม่ได้ใช้ปืนเลยค่ะคือบูด้วยร่างกายเหาะขึ้นสลิงบูคือเรื่องนี้เขาเยอะเขาบูเยอะกว่าผมฮะคือผมประมาณ40เขาประมาณ60แล้วก็คือเขาผมนี่จะขึ้นสลิงประมาณสัก 4-5 ครั้งคนนี้น่าจะประมาณ 4-50 ครั้งเยอะมากค่ะทำไมน้องซาร่าต้องบู๊เลยขนาดนั้นคะก็คือในเรื่องเนี่ยสายลาเป็นเหมือนผู้หญิงที่ถูกเลือกให้มีตาที่3โดยที่จะได้บอกว่าวิชาจากนักพรตเมฆขาวอะค่ะซึ่งเขาก็จะฝึกเราโดยที่วิชาที่เราใช้เนี่ยเราต้องไปช่วยเหลือคนที่ไม่ดีช่วยเขากลับตัวกลับใจโดยการใช้พลังที่เรามีในการช่วยเหลือเขาอ๋อดูตัวอย่างแล้วนึกว่าไม่ได้เป็นมนุษย์ต่างดาวใช่ไหมฮะ no ไม่ใช่เพราะมีดวงตาที่3ด้วยสามารถรักษาคนให้หายป่วยได้ด้วยคือในเรื่องนี้โดนผมโดนยิงไงครับเขาก็จะมาใช้พลังรักษาว่าตัวเขาจะเจ็บนะครับจะเจ็บเหมือนเจ็บแทนเราแต่เจ็บแป๊บเดียวอะไรเงี้ยค่ะนี่บอกว่าฉากเปิดตัวของทั้งคู่นี่ไม่ธรรมดาเลยโอ้โหของผมนี่เปิดตัวแยกสาธรนะฮะใช้เวลาประมาณสักน่าจะ12ชั่วโมงมาคัดเดียวนะฮะแค่บรรทัดเดียวในบทนะครับคือแบบธีรธรไล่ล่าคนร้ายแค่นั้นเองนึกว่าแต่สบายสบายตอนแรกเราคิดว่าโอ้ยวันนี้มีฉากเดียวในเบรกดาวลงมาฉากเดียวก็คิดว่าสบายชิวๆเดี๋ยวเที่ยงๆก็เลิกที่ไหนได้12ชั่วโมงของพยาเกือบทุ่มเลยนี่ของไส้24ชั่วโมงมันยากตอนไหนยากเปิดตัวมันยากตรงคือของผมเนี่ยเขาจะคือเขาคุยเป็นพอร์ตเทรตกับพี่หุ้มกับว่าเขาอยากได้เป็นแบบเหมือนหนังฮ่องกงเลยครับเขาก็แบบมีการขึ้นสลิงเตะกระโดดตีลังกาและทุกอย่างคือแบบวันนั้นคือเขามีแซนอินให้นะครับแต่ผมก็อยากเล่นเองอยากขอลองเล่นที่นี่ใช่ไหมฮะนี่ฉากนี้ครับฉากนี้ครับเนี่ยจะมีขึ้นสลิงจะมีแบบตีลังกาขึ้นเนี่ยห้อยลงมาจากสะพานลอยพี่อาตีลังกาเองด้วยตีลังกาเองครับคือเปิดตัวว่าเราเนี่ยเป็นตำรวจนักบู๊แล้วก็กำลังไล่ล่าคนร้ายคือในคาแรคเตอร์ที่เขียนมาให้คือตำรวจบ้าบินแต่ว่าอ่อนหัดเรื่องความรักก็เนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วฉากต่อไปก็จะไปโดนผู้กำกับว่าทำไมแบบบ้าบิ่นขนาดนี้ต้องทำอะไรขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยครับส่วนซาร่าล่ะคะเปิดตัวยังไงฮะเปิดตัวของซาเมื่อกี้12ชั่วโมงของซา24ชั่วโมง6โมงเช้าถึง6โมงเช้าอีกวันนึงเป็นฉากเปิดตัวซึ่งจะได้เห็นในวันนี้เป็นความฝันของไซร่าค่ะค่ะก็จะเป็นฉากที่ซาร่าบู๊โดยที่งงๆว่าฉันบู๊ได้ยังไงฉันทำพวกนี้ได้ยังไงแล้วก็จะมีของตาที่3ในความฝันว่าเฮ้ยมันมาจากไหนอะไรเงี้ยค่ะอ๋อคือเราฝันว่าฝันค่ะแต่ว่านั่นคือการเปิดตัวของเราเลยทีเดียว 100% ของละครเรื่องนี้นี่บู๊สักกี่เปอร์เซ็นต์นะร้อยทั้งร้อยเลยไหมน่าจะ80ได้ไหมครับแล้วก็ดราม่านี่ก็ประมาณ70มันจะผสมผสานกันอย่างเงี้ยครับเข้มข้นมากค่ะเจ็บตัวไหมฮะพวกคิวบูนี่มีพลาดบ้างไหมเยอะมากเยอะครับเยอะครับก็จะตามมือตามหัวเข่าซาร่าจะหนักหน่อยถ้าจะพลาดเพราะใส่ลาจะต้องบูแบบอย่างอันนี้คือบูในที่แคบๆเป็นห้องน้ำค่ะแล้วมันซ้ายขวาก็เป็นผนังเป็นประตูค่ะแล้วก็จะโดนชนบ้างอะไรบ้างเขียวตามข้อศอกหัวเข่าหน้าแข้งอะไรเงี้ยจะเยอะมากเก่งเลยตอนนี้ก็แข็งแรงขึ้นค่ะต้องฟิตอยู่ตลอดเวลาเรื่องนี้ก็เหมือนได้ออกกำลังกายไปในตัวซึ่งอาร์ตชอบอยู่แล้วก็พอได้ครับพอได้ครับแง่คิดล่ะแง่คิดถ้าดูละครเรื่องนี้นะมันจะออกจะไซไฟนิดนึงนะฮะแต่ว่าแง่คิดดีๆมันก็มีเหมือนกันของยังไงบ้างของทางของซาร่าน่าจะเป็นเรื่องของยาเสพติดค่ะเพราะว่าในพาร์ทของครอบครัวสายลาจะมีแบบว่าน้องๆไปพัวพันเกี่ยวกับยาเสพติดแต่ว่าซึ่งสายลาเองก็เป็นคนที่ฝังใจ
พราะว่าคุณพ่อเนี่ยเสียเพราะว่าไปปราบปรามยาเสพติดแล้วพอดีน้องเราก็แบบไปส่วนมีส่วนเกี่ยวข้องก็จะมีปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัวของสายลาที่สายลาต้องไปตามแก้อะไรอย่างเงี้ยครับครับผมก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับพวกสถาบันครอบครัวครับเพราะว่าพี่น้องจะไม่ถูกกันเลย3คนน้องก็จะน้องสาวก็จะไปอีกทางนึงน้องชายจะไปอีกทางนึงคือความเห็นไม่ตรงกันในภายในครอบครัวมันก็ทำให้ครอบครัวเนี่ยแตกต่างออกไปของเขาจะเป็นอ๋อก็จะสะท้อนให้เห็นว่าสังคมครอบครัวนี้ก็เป็นอย่างนี้จริงๆนะบางครั้งพี่น้องพูดคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะอาร์ตมีอะไรจะฝากไหมคะเห็นเขาบอกว่าเป็นกำลังใจให้กับคนดีที่กำลังจะท้อแท้ครับก็เรื่องนี้นะครับผมว่าจะมีหลายแง่คิดนะครับไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับพวกสถาบันครอบครัวหรือว่าคนที่กำลังหมดสิ้นหวังที่จะแบบทำอะไรแล้วลองดูสายลาว่าสายลาเนี่ยเจอประสบเหตุการณ์มากมายแต่ทำยังไงให้ตัวเองเข้มแข็งขึ้นมาได้อะไรเงี้ยค่ะก็โอกาสทุกคืนวันพุธวันพฤหัสบดีคืนนี้คืนแรก 20:30 นะคะยังไงใครที่ชอบแนวบู๊แอคชั่นไซไฟนี่พลาดไม่ได้เลยทีเดียวนะคะครอบครัวนี่ดูได้เลยนะคะได้เลยได้หมดเลยครับแล้วก็จะมีแง่มุมของความรักของเด็กๆเข้ามาเกี่ยวด้วยแล้วก็เริ่มจะเป็นรุ่นเราแล้วก็จะมีแบบรุ่นของพี่เข็มด้วยอะไรเงี้ยครับใช่มีหลายคนเลยนะครับแล้ว2คนก็เล่นลื่นไหลกันดีเพราะว่าเล่นกันมาเป็นเรื่องที่3แล้วเรื่องที่3นะฮะเรื่องนี้เขาต้องยอมรับเขาเก่งขึ้นเยอะครับเรื่องบู๊เลยเพราะว่าเรื่องแรกนี่แค่ตบทีเดียวฮะยังหน้าชาเลยฮะตอนนี้ไม่มีแล้วตอนนี้แค่แบบยั้งไม่ทันอาจจะแบบหน้าแข้งเขียวข้อศอกเขียวอะไรเงี้ยธรรมดาตอนนี้พี่อาร์ตเขารู้จักป้องกันตัวเองป้องกันตัวเองครับค่ะนี่ขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับประสบความสำเร็จนะครับติดตามนะครับคืนนี้กุหลาบไฟนะครับช่วงหน้ากลับมาครับในตะลุยกองถ่ายนะครับไปบุกละครเรื่องมาเดียวๆเลยนะครับวันนี้ครับทรายสีเพลิงแล้วก็ไปจิบกาแฟขี้แพะกันนะครับกับคุณกะละแมในช่วงเก็บตกนะครับ